เสียโป้เปิดใจถึงติ๊กแจงปมชวนเล่นเว็บพนันยืมเงินเชิญมาออกรายการตัวเองเมื่อวันนี้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์ครับหรือเสียโป้เปิดใจกับทีมข่าวหลังมีกระแสข่าวว่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามนั้นเล่นพนันในเว็บและบ่อนของตนเองว่ายืนยันว่าก่อนหน้านี้ตนกับติ๊กไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมารู้ตอนที่เขาเป็นข่าวแล้วซึ่งหลังจากติ๊กไปออกรายการโหนกระแสอีกวันหนึ่งตนก็โทรหาเขาเพื่ออยากจะเชิญมาออกรายการของตัวเองที่เกี่ยวกับการพนันอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมถึงเล่นได้เสียเยอะขนาดนี้เป็นเหมือนบทเรียนชีวิตซึ่งก็คุยกันเฉพาะเรื่องนี้แต่พี่ติ๊กเองไม่ได้มาปรึกษาปัญหาเรื่องเงินหรือมายืมเงินอะไรส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพี่ติ๊กนั้นเล่นพนันในเว็บและบ่อนของตนนั้นไม่จริงเลยเพราะตนนั้นไม่เคยมีเว็บหรือบ่อนเป็นของตัวเองพี่ติ๊กเล่นตามเว็บทั่วไปที่คนไทยสร้างขึ้นมาส่วนตนนั้นก็ไปเล่นที่ต่างประเทศก็เท่านั้นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ